สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้ป้าก็จะพามาดูนะคะหวยของลุงนิรนามที่เมื่อคืนวันพระแกได้ไปเอาเลขอะค่ะแกไปเอาเลขที่ไกลอะค่ะแกบอกแกโทรมาบอกก็ประมาณสัก 200-300 โลอะค่ะแกไปเอาตรงที่ต้นที่คนผูกคอตายผูกคอตายเป็นผู้ชายค่ะ2คนแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งผูกแล้วอีกคนก็มาผูกตามแล้วแกก็ไปเอาค่ะแล้วก็ได้เลขอะค่ะแล้วแกก็โทรมาบอกป้าว่าให้บอกเพื่อนๆพี่น้องให้หลายๆคนเพราะว่าเลขนี้มันน่าจะมาและที่ผ่านมาอย่างที่ป้าเคยดูนะคะลุงแกก็บอกได้หลายงวดแล้วที่มันเข้าอะค่ะที่เลขของแกแล้วมันเข้าที่เข้าตรงๆอะที่เข้าแบบแกถูกติดต่อกันมาแล้วอะค่ะ6งวดที่เข้าตรงๆเลยนะคะแล้วก็งวดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งงวดที่แกบอกแกมั่นใจก็เลยอยากให้พี่น้องแล้วก็ญาติแล้วก็เพื่อนๆได้เข้ามาดูและได้เห็นเลขนี้และจะได้ไปซื้อตามที่แกบอกนะคะเลขที่ลุงแกได้มาน่ะแกจะได้เลขมีอยู่2เลขนะคะมี2เลขเพราะว่า1เป็นเลขผูกคอเลขเชือกผูกคอเพราะว่าเชือกของคนที่ผูกคอนั่นแหละแกเข้าไปเอาแล้วก็อีกเลขนึงก็คือเป็นเลขจุดธูปอะค่ะจุดธูปเนี่ยแกก็จะได้เดี๋ยวเพื่อนๆก็เตรียมปากกาเตรียมอะไรไว้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวป้าจะได้บอกเลยค่ะป้ามีเลขอะไรบ้างมานี่เลยนะคะเดี๋ยวป้าจะได้บอกค่ะเลขจุดธูปของลุงนะคะแกไปทั้งหมดก็ประมาณ 3-4 คนค่ะแล้วก็มีพระท่านด้วยค่ะเลขที่ลุงได้คือเลขจุดธูปก็คือเลข624เนี่ยแกยังบอกเลยว่าไปกันหลายคนแต่ว่าตัวข้างหน้าคือเลข6เนี่ยจะดูไม่เหมือนกันกับพวกที่ไปเขาก็เห็นว่าเป็น524ข้างหลังจะเหมือนกันนะคะแต่ตัวข้างหน้าจะไม่เหมือนกันลุงแกได้624แต่ว่าเพื่อนที่ไปด้วยจะได้524ค่ะนี่คือเลขธูปนะคะแต่ที่ทำกับเลขเชือกผูกคอลุงแกก็จะได้เห็นว่าเป็น282อันนี้จะเห็นด้วยกันนะเห็นด้วยกันทุกคนค่ะแต่ว่าลุงแกบอกด้วยว่ามันเป็นออกมาเป็นเลขสีแดงเป็นเลขแดงมาเลยอะค่ะก็นี่แหละค่ะที่เลขลุงแกได้คือแกได้เลขนี้นะคะก็คือเลขธูปก็คือ624แล้วเพื่อนเห็น524แล้วเลขเชือกผูกคอก็จะเป็นเลข282ค่ะลุงบอกว่าถ้าเราซื้อให้เราซื้อตัดหน้าตัดหลังด้วยนะคะแล้วก็เป็นเลขของคำนวณของลุงนะคะคำนวณงวดที่แล้วคำนวณงวดไม่ใช่งวดที่แล้วค่ะคำนวณครั้งที่แล้วแต่เป็นของงวดวันที่1ตุลาคมนี่แหละค่ะก็จะเป็น623นะคะ623แล้วก็จะมี2ตัวแกก็บอกว่า623แล้วก็มี24แล้วก็34ด้วยค่ะเพื่อนๆก็ใส่ไปบ้างนะคะค่ะก็ลุงแกบอกว่างวดนี้2น่าจะมาค่ะ2น่าจะมาเนี่ยแกบอกว่าไม่ใช่แค่ 100% นะคะแกบอกว่าเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ก็ซื้อทิ้งไว้บ้างก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็แกก็บอกอย่างที่แกบอกป้าน่ะแกบอกไม่เหมือนที่อื่นเพราะแกไม่ได้บอกเยอะนะคะแกจะบอกอยู่เลขอยู่ประมาณนี้แหละค่ะไอ้เลขที่ไอ้นั่นอันนี้แกไม่ได้บอกเพราะว่าที่แกบอกป้าก็คือป้าบอกว่าป้าไม่ค่อยจะมีเงินซื้อเยอะแกก็เลยบอกว่างั้นก็เอาแค่นี้แล้วกันแกป้าก็เลยขอที่ตัวที่เน้นๆเลขที่ป้าบอกนี่ก็คือตัวที่แกเน้นๆนะคะอย่าง624เนี่ยเป็นของที่แกได้แต่524เนี่ยคือเป็นของคนอื่นที่ดูเห็นเหมือนกันแต่ว่าจะเห็นไม่ตรงกับแกตัวข้างหน้าคลิปนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะว่าก็ถ้าใครชอบถ้าใครอะไรก็ถ้าใครชอบถ้าใครยังไงก็ซื้อตามลุงแกได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาแกก็ถูกเยอะอยู่เหมือนกันก็
สำหรับคลิปนี้ก็บอกแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะสำหรับเลขของลุงอะค่ะ624นี่เป็นเลขที่ลุงเห็นที่จุดธูปนะคะที่ลุงเห็น524เนี่ยจะเป็นที่เพื่อนเห็นแล้วก็282นี่จะเป็นเลขเชือกผูกคอแล้วก็623เป็นเลขคำนวณที่ลุงคำนวณได้ค่ะก็แล้วก็2323แล้วก็มี24ก็คือตัดหางพวกเลขนี้แหละค่ะก็แค่นี้นะคะ